ครับสวัสดีครับขอบพระคุณทางโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีบ้านผือนะครับที่ให้ความรู้เคราะห์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายในการออกมาในพื้นที่รอบนี้นะครับซึ่งโดยเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายแล้วเนี่ยเราก็มีความชัดเจนนะครับเราคือสนับสนุนกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความยั่งยืนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำไร่อ้อยนะครับส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยให้เกษตรกรมีความยั่งยืนได้เนี่ยคือการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรอ้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็โดยบทบาทหน้าที่หรือโดยกิจกรรมเนี่ยสำนักงานอ้อยก็ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีนะครับมาดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยปี2565นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้เรื่องราวใหม่ๆมาส่งมอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับรวมถึงมีบอร์ดนิทรรศการมีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายมาบอกเล่าให้พี่น้องได้รับทราบได้รับฟังว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศและก็หลากหลายปัญหาเนี่ยทำยังไงเราถึงจะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับให้พี่น้องอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ถือเป็นบทบาทที่เราทำงานร่วมกันทั้งสำนักงานอ้อยและก็โรงงานน้ำตาลในพื้นที่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามอันนี้คุณแม่ชื่อคุณอะไรคะคำพัววิชากุลค่ะคุณแม่คำพัววิชากุลคุณแม่มาจากที่ไหนเอ่ยจากบ้านดงนาคำตำบลหนองนางค่ะอำเภอท่าบ่อหนองคายค่ะนะคะมาไม่ไกลใกล้ๆกันนี่เองเนาะวันนี้คุณแม่มางานอะไรคะเนี่ยรู้จักไหมมางานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยค่ะการผลิตอ้อยนะคะคิดว่าวันนี้มาเนี่ยโอ้โหดูสิมากมายเลยโปสเตอร์วันนี้จะมาเอาอะไรกลับไปบ้างคะวันนี้ก็มาลองดูค่ะเผื่อได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปใช้ที่บ้านค่ะเนาะนะคะวันนี้เผื่อมีความรู้ติดไม้ติดมือไปวันนี้สมุดพร้อมปากกาพร้อมนะคะค่ะโอเคขอให้สนุกในงานนะคะคุณแม่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ